ช่วง Gadget of the Week สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์จาก Samsung ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมักจะถูกครหาว่าใช้วัสดุเป็นพลาสติกที่ดูราคาถูกและถึงแม้จะเปลี่ยนมาใช้เป็นหนังเทียมสำหรับโน้ต3แล้วก็ยังไม่ค่อยถูกใจใครหลายคนอยู่ดีค่ะทั้งหมดนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟนแฟลกชิปรุ่นล่าสุดของบริษัท Galaxy S5 ที่ใช้วัสดุพลาสติกได้อย่างชาญฉลาดมาพร้อมกับตัวเคสพลาสติกลายจุดที่ดูพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมแต่แน่นอนว่าไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์แน่ๆค่ะเพราะว่า Samsung เน้นจุดสนใจไปที่ประโยชน์การใช้สอยที่จำเป็นจะจริงแค่ไหนนั้นเรามาดูกันต่อเลยค่ะอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือสเปคค่ะ Galaxy S5 มีหน้าจอขนาด 5.1 นิ้วแบบ Full HD CPU Qualcomm Snapdragon 801 RAM 2 GB ความจุ16และ32 GB รองรับ Micro SD Card ได้ถึง128 GB กล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับ LTE น้ำหนักเครื่อง145กรัมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.4.2 KitKat และความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 2,800 มิลลิแอมป์ค่ะในตอนต้นก่อนที่จะได้ทดลองใช้ Galaxy S5 เราไม่ค่อยจะชอบลายจุดปรุบรุบนเคสหลังของเครื่องสักเท่าไหร่ค่ะเพราะคิดว่ามันดูเชยไปหน่อยแต่เมื่อลองได้มาสัมผัสจริงๆแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจได้ว่าของจริงนั้นสวยกว่าที่คิดข้อดีของมันก็คือการไม่เก็บคราบมันหรือว่ารอยลายนิ้วมือเลยแม้แต่น้อยแล้วก็ยังช่วยให้สามารถจับถือถนัดมือขึ้นไม่ลื่นหลุดง่ายเหมือนวัสดุพลาสติกมันๆค่ะส่วนเอกลักษณ์ความเป็น Samsung ที่ห่อหุ้มตัวเครื่องไว้ด้วยสีเงินนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามแม้ว่าพลาสติกของ Samsung จะดูพรีเมียมขึ้นมาเป็นกองแต่หากต้องเทียบกับโทรศัพท์งานเนี้ยบอีกหลายรุ่นแล้วก็ยังถือว่ามีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกเยอะเลยค่ะเมื่อพลิกมาที่ด้านหลังนะคะก็ยังเป็นที่อยู่ของเลนส์กล้องถัดลงมาก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่เราจะพูดถึงกันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าค่ะส่วนสล็อตเสียบสาย USB ที่เคยเปิดโล่งนั้นตอนนี้ก็มีฝาปิดเอาไว้ให้เรียบร้อยซึ่งมีไว้ทำไมเราจะมาพูดกันเร็วๆนี้ค่ะฟีเจอร์เด่นที่สุดที่เพิ่มขึ้นมาใน Galaxy S5 ที่เราต้องพูดถึงมีอยู่ทั้งหมด4อย่างอย่างแรกก็คือระบบสแกนลายนิ้วมือที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของ Samsung ค่ะวิธีการตั้งค่าก็ไม่ยุ่งยากนะคะแค่กดเข้าไปที่เมนู Lock Screen จากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ Screen Lock จะเห็นเมนู Fingerprint เราตั้งค่าด้วยการรูดนิ้วลงไปบนปุ่ม Home หลายๆครั้งจนระบบบันทึกเสร็จจะใช้มากกว่า1นิ้วก็ได้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วการปิดเปิดเครื่องครั้งต่อไปก็จะต้องใช้การสแกนลายนิ้วมือค่ะข้อเสียของระบบสแกนลายนิ้วมือของ Samsung ที่เราพบในระหว่างทดลองใช้งานนะคะก็คือการที่ถือด้วยมือข้างเดียวแล้วรูดนั้นทำได้ยากมากเครื่องจะคอยเตือนว่าให้สแกนให้ครอบคลุมทั้งปุ่มดังนั้นท่าที่เหมาะสมที่สุดก็คือการใช้มือนึงถือโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็ใช้นิ้วของมืออีกข้างรูดลงมาตรงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานหลายคนบ่นกันพอสมควรเลยค่ะดูแล้วระบบ Touch ID ของ Apple จะสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าค่ะอีกฟีเจอร์เด่นก็คือความสามารถในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจแม้เราจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะมีประโยชน์ใช้สอยสักขนาดไหนนะคะแต่เมื่อลองใช้ดูแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะวิธีใช้เริ่มด้วยการกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน S Health ซึ่งก็มีช็อตคัทเป็นรูปหัวใจมาให้อยู่แล้วใช้นิ้วปิดลงไปเหนือเซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างหลังจะเห็นมีไฟสีแดงปรากฏขึ้นมาค่ะอยู่นิ่งๆเงียบๆจนกระทั่งเครื่องแสดงผลออกมาเป็นอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งก็น่าจะเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายอย่างจริงจังมากที่สุดค่ะหรือหากใครมีไลฟ์สไตล์เบาๆหน่อยก็ใช้แอปพลิเคชันที่นับก้าวเดินก็ยังโอเคอยู่ค่ะฟีเจอร์เด่นที่3ก็คือความสามารถในการกันน้ำได้นานถึง30นาทีที่ทำให้ Samsung ต้องเพิ่มฝาปิดสล็อตเสียบ USB เข้าไปนั่นเองค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะจุ่มน้ำแล้วก็ใช้งานใต้น้ำได้นะคะฟีเจอร์นี้มีไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำน้ำหกใส่โทรศัพท์เดินตากฝนหรือว่าปัญหาโลกแตกอย่างการทำโทรศัพท์ตกลงไปในโถส้วมอะไรแบบนั้นค่ะจุดเด่นที่4ที่เราชื่นชอบใน Galaxy S5 ก็คือแบตเตอรี่ที่การใช้งานตามปกติสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ทั้งวันหรือว่าเกินกว่านั้นนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเหลือแบตเตอรี่อยู่เพียงแค่เล็กน้อยเราก็สามารถสลับไปใช้โหมด Ultra Power Saving ที่จะเปลี่ยนให้หน้าจอแสดงผลเป็นสีขาวดำค่ะ
หลังจากเปลี่ยนแล้วก็ยังสามารถใช้งานในการรับสายโทรออกเช็คข้อความได้เหมือนเดิมแต่นอกเหนือจากการทำงานเบสิกแบบนี้แล้วการปรับมาโหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าเรายังสามารถเล่น Facebook บราวเว็บไซต์แล้วก็แชทไลน์ได้เหมือนเดิมบางทีปรับมาโหมดนี้แบตเตอรี่ที่ว่าเหลือน้อยแล้วก็ยังสามารถใช้ต่อไปได้อีกนานค่ะอย่างในกรณีนี้นะคะแบตที่เหลือแค่ 32% แต่หากเปิดใช้โหมดนี้ก็จะลากยาวต่อไปได้อีก4วันเลยทีเดียวค่ะฟีเจอร์ที่เป็นกิมมิกอีกมากมายโดยเฉพาะการใช้ความเคลื่อนไหวของมือในการบังคับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะสำหรับกล้องความละเอียด16ล้านพิกเซลของ Samsung นั้นก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังเลยเพราะว่าถ่ายภาพออกมาได้สวยตามความคาดหวังภาพออกมาชัดและก็มีสีสันสดใสเมื่อถ่ายในแสงธรรมชาติค่ะส่วนในที่แสงน้อยแม้ว่าจะยังไม่โดดเด่นมากแต่ก็ถือว่าถ่ายภาพออกมาได้ชัดกว่ารุ่นก่อนมีฟีเจอร์ selective focus ให้เลือกเปลี่ยนจุดโฟกัสได้ตามชอบสำหรับกล้องหน้าก็ยังมี beauty face mode ให้ใช้เหมือนเดิมซึ่งก็เลือกได้ว่าจะปรับหน้าให้เนียนในระดับไหนถึงจะยังดูธรรมชาติไม่เหมือนหุ่นขี้ผึ้งคนที่ชอบถ่ายวิดีโอ Galaxy S5 ก็สามารถถ่าย 4K ได้ด้วยนะคะสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S5 ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ดีเยี่ยมหมดจดเครื่องนึงเลยทีเดียวค่ะถ้าหากคุณเป็นแฟน Samsung อยู่แล้วก็จะต้องชอบรุ่นนี้แน่ๆแต่สำหรับคนที่ไม่ปลื้มกับวัสดุพลาสติกก็อาจจะรอรุ่นใหม่ในอนาคตหรือมองข้ามไปหาแบรนด์อื่นแทนค่ะแต่หากใครตกลงปลงใจกับรุ่นนี้ Galaxy S5 วางขายที่ราคา 23,800 บาทสำหรับความจุ 16GB มีให้เลือก4สีก็คือสีดำ Charcoal Black สีขาว Shimmery White สีน้ำเงิน Electric Blue และสีทองแดง Copper Gold ค่ะมีหลายอย่างที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S5 เครื่องนี้นะคะซึ่งก็คือคุณภาพของหน้าจอ performance ฟีเจอร์การสแกนลายนิ้วมือและก็ความสามารถในการกันน้ำได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะประกอบกันเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีเยี่ยมเครื่องหนึ่งเลยค่ะแต่สิ่งที่เราอยากจะให้ปรับปรุงนะคะก็คือประสิทธิภาพของระบบสแกนลายนิ้วมือและก็คงจะดีไม่ใช่น้อยค่ะถ้าหาก Samsung จะปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูแปลกตาเพื่อที่จะให้มีความสดใหม่อยู่เสมอเว้นแต่ว่า Samsung จะคิดว่าอะไรที่มันเวิร์คอยู่แล้วเปลี่ยนไปทำไมแต่ Galaxy S5 ได้รับคะแนนจากเราไปเลยค่ะ4เลิฟครึ่งค่ะ